วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องได้ที่ผูกพันเราไว้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่เราก้าวข้ามปีเก่าเข้ามาวันนี้เป็นวันที่2ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งดีๆมากมายหลายคนตั้งต้นใหม่ในการดำเนินชีวิตหลายคนฮึดสู้ปัญหาชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะมีสิ่งใดเป็นอุปสรรคของเราเราจะก้าวข้ามมันให้ได้ให้เราใช้คติที่ว่าขนาดปีที่แล้ว2ปีที่แล้วโหดร้ายเลวร้ายขนาดไหนฉันยังข้ามมาได้จนถึงปีนี้อะไรจะกันนักกันหนาฉันไม่กลัวคุณผู้ฟังครับถ้าใจของเราสู้เสียอย่างไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราท้อถอยได้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เขาบกพร่องทางร่างกายนะครับมีอวัยวะที่ไม่ครบในร่างกายหลายคนต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จจนเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนมาแล้วนะครับดังนั้นเรามีอวัยวะในร่างกายครบถ้วนหรือว่ามีอะไรไม่น้อยไปกว่าคนเหล่านั้นแล้วเราจะมาท้อถอยนั่งอยู่จับเจ้ายอมแพ้กับชีวิตได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในวันนี้มีข้อคิดอย่างนี้ว่าอยากจะขอให้คุณเริ่มต้นวันนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ในอดีตและตั้งใจที่จะวางใจในพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นคำหนุนใจที่ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับสำหรับเราเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเท่านั้นไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่เลวร้ายขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ดีที่ผ่านไปปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีความหวังอยู่เสมอขอพระเจ้าเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาต่างๆของชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับเราจะย้อนกลับมาอ่านในพระกิตติคุณมัทธิวในบทที่19กันนะครับวันนี้เราจะอ่านกันบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับมัทธิวบทที่19ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระดำรัสสอนของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสส
ได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าพระองค์ทรงตอบเขาว่ามีชัยทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดจบพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ1ถึงข้อ12คุณผู้ฟังครับในพระธรรมมัทธิวบทที่19นี้นะครับเป็นช่วงปีสุดท้ายในพันธกิจต่างๆการรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในโลกนี้นะครับได้บันทึกรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงหลายสัปดาห์สุดท้ายก่อนการที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนด้วยนะครับซึ่งบทที่19มีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างการที่พระเยซูทรงรับเด็กเล็กๆนะครับและเรื่องขุนนางหนุ่มผู้มั่งมีและการแสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าในอนาคตที่จะมาถึงนะครับเท่าที่เราเห็นในพระกิตติคุณมัทธิวในครั้งนี้ถือได้เป็นครั้งแรกที่มีบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางของพระเยซูไปสู่กรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่19ข้อ1ข้อ2ได้บอกว่าต่อมาเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วพระองค์ได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพระเยซูกำลังเสด็จมุ่งหน้าสู่โกลาโกธาสถานที่จะประหารพระองค์นะครับซึ่งพระองค์ก็ทราบดีพระองค์ทรงทำพระพักของพระองค์ให้เข้มแข็งดุจดังภูผานะครับดังนั้นพระองค์จึงเริ่มการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นสู่แคว้นยูเดียเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเดินทางไปทางใต้ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำจอแดนโดยเดินลัดเลาะแคว้นสมาเรียก่อนที่จะข้ามแม่น้ำนั้นไปจนมาถึงเมืองเยรีโคในที่สุดนะครับตามที่พระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าไว้แล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ21นะครับพระองค์กำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะถูกตรึงที่กางเขนที่นั่นในอีกไม่กี่สัปดาห์พระองค์ก็รู้ว่าพระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนแล้วต่อไปนี้พระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆในพื้นที่ที่เป็นหัวใจหลักหรือเป็นศูนย์กลางของศาสนายิวเลยทีเดียวนะครับคือที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นนี่จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกฟาริสีคอยหาโอกาสหลอกล่อให้พระเยซูติดกับดักของพวกเขาพวกเขายกหัวข้อหนึ่งมาถามพระเยซูซึ่งเป็นหัวข้อที่แม้กระทั่งในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันและกันเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับพวกฟาริสีมาทดลองสอบถามพระเยซูทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเนี่ยเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติใช่หรือไม่นั่นก็คือว่าผู้ชายสามารถหย่าภรรยาของเขาด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ใช่ไหมเราจึงเห็นจุดประสงค์ในการที่พวกเขามาถามพระเยซูนะครับทั้งนี้พวกฟาริสีคอยหาโอกาสที่จะทดลองพระเยซูนะครับคำว่าทดลองในที่นี้มีบริบทหมายความว่า
ทดสอบคนหนึ่งด้วยจุดประสงค์ร้ายล่อหลอกให้เขาติดกับนะครับพวกเขารู้อยู่แล้วว่าศาสนายิวแบบรับบีสอนอย่างไรในเรื่องนี้นะครับพวกฟาริสีรู้ดีว่านี่เป็นหัวข้อที่ยากและพวกเขาหวังว่าจะโจมตีพระเยซูด้วยเรื่องที่ตัดสินยากๆแบบนี้แหละนะครับหากพระองค์ตอบด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเมตตาพวกเขาก็จะกล่าวหาว่าพระองค์ใจอ่อนกับเรื่องนี้ถ้าพระองค์ตอบด้วยคำตอบที่แข็งกร้าวพวกเขาก็จะกล่าวหาว่าพระองค์ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในปัญหาต่างๆของผู้คนโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวมันเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์ในตอนนั้นเหมือนกับที่เป็นมาในทุกวันนี้นะครับทั้งที่เหตุการณ์เดียวกันนั้นเกิดขึ้นมาหลายพันปีแล้วจนถึงบัดนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเรื่องการหย่าร้างหลายคนก็ถกเถียงกันว่าเป็นเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องที่ทำได้เรื่องทำไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรมากมายแต่พระเยซูทรงตอบพวกเขาโดยยกข้อความจากพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้สร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นได้สร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนี่เป็นข้อความที่พระเยซูยกมาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ27และบทที่2ข้อ23ถึงข้อที่24นะครับถึงแม้การยกข้อความจากปฐมกาลไม่ใช่ประเด็นหลักในการที่จะมาตอบปัญหาเรื่องนี้แต่ในการยกพระธรรมปฐมกาลนั้นพระเยซูเป็นการที่พระองค์รับรองเรื่องการทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆนั้นเป็นความจริงและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงเน้นความสำคัญเรื่องความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพศคือเพศชายและเพศหญิงพระเจ้ามิได้ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตเพศเดียวที่มีสองรูปแบบพระองค์ทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงนี่จึงสื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพศและนอกจากนี้ยังเป็นพระประสงค์โดยรวมของพระเจ้าด้วยในเวลาอันเหมาะสมว่าชายหนุ่มเขาจะละจากบ้านไปแต่งงานอยู่กินกับภรรยาและเริ่มต้นสร้างหน่วยทางสังคมขั้นพื้นฐานที่สุดขึ้นนั่นคือสังคมครอบครัวถึงแม้ว่านั่นอาจจะดูเหมือนชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วก็จำเป็นจะต้องถูกกล่าวถึงอยู่ดีนะครับคำแปลที่แปลว่าไปผูกพันอยู่กับภรรยาหมายความว่าไปถูกยึดติดเข้าด้วยกันหรือถูกเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับคำนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้สามีและภรรยาถูกนำมายึดติดเข้าด้วยกันหรือถูกเชื่อมเข้าด้วยกันนี่สื่อถึงความถาวรของความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสการพูดถึงเนื้ออันเดียวกันไม่ได้หมายถึงแค่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคู่สมรสเท่านั้นแต่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกเรื่องระหว่างสามีและภรรยาด้วยนะครับพวกเขาในฐานะเป็นคนสองคนคนสองเพศก็กลายเป็นเหมือนคนคนเดียวกันในด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนี่เป็นมุมมองที่พระเยซูได้อธิบายให้พวกเขาฟังนะครับและพระเยซูตรัสต่อไปว่าเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยตรงนี้เราเห็นพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้าในเรื่องชีวิตสมรสและการหย่าร้างมันไม่เคยเป็นพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้าเลยที่จะให้สามีและภรรยาต้องหย่าร้างแยกทางกันเราอาจจะแปลแบบถอดความได้ตรงๆอย่างนี้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าได้ทรงเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วอย่าให้มนุษย์แยกมันออกจากกันเลยเราควรจะหมายเหตุเพิ่มเติมคำแปลที่บอกเอาไว้ว่าพระองค์ได้ทรงผูกพันกันแล้วมีความหมายว่าพระองค์ได้ทรงนำสิ่งสองสิ่งมาเทียมแอกเข้าด้วยกันส่วนคำที่แปลว่าพรากจากกันมีความหมายพื้นๆว่าแยกจากกัน
ดังนั้นการหย่าร้างจึงไม่เคยเป็นพระประสงค์อันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลยนะครับแต่พวกฟาริสีถามว่าอ้าวแล้วทำไมโมเสสจึงอนุญาตให้หย่าร้างกันได้ล่ะคือโมเสสสั่งให้ทำหนังสือหย่าใส่มือให้ภรรยาก็หย่ากันได้ตรงนี้เราพูดถึงพระประสงค์เชิงอนุญาตของพระเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสสที่เราจะอ่านพบในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปนะครับที่บอกว่าเมื่อชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นเพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายและเขาทำหนังสือหย่าใส่มือให้นางแล้วก็ไล่ออกจากเรือนไปและนางก็ออกจากเรือนไปเสียคุณผู้ฟังครับซึ่งในที่นี้นะครับชายคนนั้นสามารถหย่าภรรยาของตนได้หากนางมีความผิดในเรื่องการนอกใจหรือการทำผิดศีลธรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นพระเจ้าไม่เคยเห็นชอบเรื่องการหย่าร้างแต่ในพระคัมภีร์นะครับการหย่าร้างก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องจำยอมและจะต้องมีกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดควบคุมด้วยนะครับถึงแม้จะดูเหมือนว่าโมเสสได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุญาตในเรื่องการหย่าร้างนี้แต่เราก็ควรจะจำไว้ว่าสิ่งที่โมเสสเขียนในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินั้นก็มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับเป็นการระบุชัดถึงการอนุญาตให้หย่าร้างได้และก็ยอมให้แต่งงานใหม่ได้ภายใต้สภาพการที่จำกัดมากๆนั่นไม่เคยเป็นพระประสงค์หลักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่อยากจะให้มีการสมรสแล้วก็หย่าร้างแล้วก็สมรสใหม่แบบง่ายๆแบบนั้นแต่พระองค์ทรงกลั้นพระทัยยอมให้หย่าได้และได้ตั้งกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมเรื่องนี้ด้วยนะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั้นก็คือคำแปลที่ว่าหย่าร้างในที่นี่นะครับมีความหมายตรงตัวว่าการปัดทิ้งซึ่งในกรณีนี้กล่าวถึงชีวิตสมรสดังนั้นการหย่าร้างจึงเหมือนกับเป็นการปัดทิ้งความจริงหรือพระประสงค์หลักของพระเจ้าการหย่าร้างก็เป็นการปัดทิ้งทางของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความเข้าใจในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านก็ได้อธิบายเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ว่าเวลาที่คุณหมอสั่งยาแล้วเราทราบถึงผลข้างเคียงของยานั้นเรามักจะสงสัยว่าเราควรจะทานยานี้หรือไม่ควรทานดีการที่บางคนอาจจะมีปฏิกิริยาต่อยานั้นไม่สามารถนำมาด้อยคุณค่าความจริงที่ว่ายานั้นถูกคิดค้นทดสอบและถูกนำมาใช้กับคนไข้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนไข้มีอาการที่ดีขึ้นบรรดาคุณหมอทั้งหลายคงไม่ต้องการให้ผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนั้นมาทำให้เรามองไม่เห็นถึงความสามารถของยาในการจะรักษาโรคที่ได้รับการพิสูจน์และทดสอบมาแล้วอย่างดีในทำนองเดียวกันนะครับพระเยซูไม่ทรงยอมให้โอกาสที่จะเกิดเรื่องน่าเศร้าจากการหย่าร้างในโลกที่ผิดพลาดมาเบี่ยงเบนความสำคัญของความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้การสมรสนั้นเป็นความสัมพันธ์เฉพาะคนเพียงสองคนที่ทุ่มเทให้แก่กันและกันอย่างยาวนานตลอดชีวิตแต่โดยเนื้อแท้ของคำถามเหล่านี้เรารู้นะครับว่าพวกฟาริสีถามมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าในการสมรสนั้นคนคนหนึ่งจะออกไปไกลจากพระเจ้าได้มากเท่าใดโดยที่ไม่ถือว่าเป็นการออกไปไกลเกินไปหรืออาจจะพูดง่ายๆว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำให้ชีวิตของตนเองนั้นละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าได้ขนาดไหนถึงจะถือว่าไม่ผิดมากแต่เขายกตัวอย่างเรื่องการสมรสมาเป็นเหตุผลเป็นคำถามนะครับการตอบสนองของพระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว
เราควรจะมองไปที่ประเด็นว่าบุคคลคนหนึ่งจะอยู่ใกล้พระเจ้าได้อย่างไรในขณะที่เขากำลังแก้ไขปัญหาเรื่องการสมรสของเขาต่างหากเหล่าสาวกอาจจะมีปฏิกิริยาแบบไม่จริงใจต่อคำสอนของพระองค์ก็เป็นได้แต่พระเยซูทรงใช้โอกาสนี้ในการชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญมากๆและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกวัฒนธรรมทุกสมัยนั่นก็คือการสมรสไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับทุกคนในการสอนเช่นนี้พระองค์ทรงให้การรับรองว่าชีวิตโสดที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นั้นก็เป็นพระพรได้ไม่ต่างจากชีวิตที่สมรสนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้จะมีความหมายอย่างไรกับเราขอให้เราได้พิจารณาและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมรสหรือการใช้ชีวิตในด้านอื่นด้านใดก็ตามว่าเป็นความผิดแล้วพระเจ้าจะอลุ่มอลวยแล้วเราก็จะสามารถทำความผิดได้กลับไปกลับมาแบบนั้นนะครับให้เรายึดถือว่าพระประสงค์หลักของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มีเหตุผลมากมายที่เราจะต้องพิจารณาเกี่ยวข้องในรายละเอียดต่างๆว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรที่จะทำให้พระดำรัสหรือพระประสงค์ของพระเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะความผิดพลาดของเราทั้งหลายเองนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อยามจะกินก็เฝ้าคิดถึงช่างหวานสุดซึ้งขอบพระคุณพระเจ้าเมตตาทรงประทานของดีทุกอย่างล้ำค่าและการุณาจิตใจให้สุขสันต์เมื่อยามจะนอนอ้อนวอนพระเจ้าทุกค่ำเช้าเฝ้าแต่ปล้ำคำอธิษฐานมีพระองค์มั่นคงทรงช่วยยืนนานเป็นสุขสำราญประทานให้เรื่อยมาถึงคราวจะพูดก็พูดอย่างมีความหมายอย่าได้เบื่อหน่ายจงเอ่ยและเผยวาจาเป็นพยานเรื่องประกฤติทุกวันเวลายอดปรารถนาจะเป็นอยู่เพื่อพระองค์จงกินจงนอนและพูดอย่างคริสเตียนจงมีภาคเพียรมันกระทำตามพระประสงค์ขอมอบถวายร่างกายนี้เพื่อพระองค์อยู่อย่างมั่นคงจะดำรงชั่วนิรันดรจะพูดก็พูดอย่างมีความหมายอย่าได้เบื่อหน่ายจงเอ่ยและเผยวาจาเป็นพยานเรื่องประกฤติทุกวันเวลายอดปรารถนาจะเป็นอยู่เพื่อพระองค์จงกินจงนอนและพูดอย่างคริสเตียนจงมีภาคเพียรทำ